คุณไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะ5ดาราชายที่รักเดียวใจเดียวไร้ข่าวเรื่องเจ้าชู้เรียกได้ว่าสมัยนี้เขานิยมผู้ชายสไตล์ Family Man ยิ่งรักครอบครัวมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดูดีและเป็นที่ต้องการมากยิ่งขึ้นเท่านั้นนะคะสังเกตจากข่าวดาราคนดังที่เจ้าชู้ไม่ว่าจะหล่อแค่ไหนเก่งแค่ไหนงานก็หดหายได้เหมือนกันค่ะซึ่งวันนี้ทางทีมงานของเราได้รวบรวมคุณพ่อดาราที่รักเดียวใจเดียวไร้ข่าวเจ้าชู้โดยสิ้นเชิงงานนี้จะมีครอบครัวไหนบ้างตามไปดูกันเลยค่ะอั๋นภูวนาถพิธีกรหนุ่มมาดเนี้ยบอย่างอั๋นภูวนาถดาราพิธีกรคนดังที่อยู่ในวงการมานานและไร้ข่าวเจ้าชู้โดยสิ้นเชิงแต่กลับโดนข่าวว่าเป็นเกย์แทนนี่สิคะจนประกาศแต่งงานกับแฟนสาวที่ซุ่มคบกันมาถึง9ปีนอกจากจะเก็บปากของข่าวเมาส์ได้สนิทแล้วยังเป็นการยืนยันด้วยนะคะว่านอกจากจะไม่ได้เป็นเกย์แล้วยังรักเดียวใจเดียวเสมอต้นเสมอปลายอีกด้วยค่ะก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่แรปเปอร์หนุ่มบิ๊กไซส์นะคะอย่างกล็อกฟักกิ้งฮีโร่ที่คอยบอกกับแฟนๆเสมอว่ารักภรรยามากและตอนนี้ทั้งคู่ก็มีลูกสาวคนเดียวที่กำลังเป็นขวัญใจแฟนๆด้วยความน่ารักน่าสดใสของน้องชูใจเชื่อว่าใครเห็นก็ต้องหลงรักน้องชูใจอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าน้องชูใจได้รับการอบรมเลี้ยงดูจากพ่อแม่ด้วยความรักจนทำให้พัฒนาการของน้องชูใจไปได้ดีน่ารักและฉลาดสุดๆเลยล่ะค่ะกายรัชานนท์สุประกอบดาราหนุ่มหน้าหล่ออย่างกายรัชานนท์ซึ่งหลายคนอาจจะมองว่ามาดของหนุ่มกายออกจะมาในทางแบดบอยนะคะแต่ว่าหนุ่มกายนั้นไม่เคยมีข่าวเสียๆหายๆออกมาเลยจนกระทั่งเจ้าตัวได้ประกาศจะแต่งงานกับสาวฮารุก็ทำเอาแฟนๆต่างเอาใจช่วยแล้วก็เชียร์คู่นี้มาตลอดจนตอนนี้ต้องบอกเลยนะคะว่ามีลูกด้วยกันถึง3คนแล้วแต่หนุ่มกายก็ยังสม่ำเสมอต่อภรรยาสาวอยู่ค่ะชายชาตโยดมหิรัญญทิติดาราหนุ่มอีกคนนะคะอย่างชายชาตโยดมพี่ชายของหนุ่มมิกนั่นเองต้องบอกเลยว่าพี่น้องคู่นี้ได้ชื่อว่านิสัยดีและรักภรรยามากค่ะเพราะว่าทางหนุ่มชายได้ขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่รักภรรยาสาววิกกี้มากและไม่เคยมีข่าวเจ้าชู้ให้สาววิกกี้หนักใจเลยซึ่งความรักของทั้งคู่ไม่มีลดน้อยลงนะคะและตอนนี้ทั้งคู่ก็มีโซ่ทองคล้องใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะมิกบรมวุฒิรัญญทิติดาราหนุ่มอารมณ์ดีอย่างมิกบรมวุฒินะคะสามีของดาราสาวเบนซ์พรชิตาคู่นี้ต้องบอกค่ะว่าเขารักกันมานานมากจับมือกันก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆมาด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายชายต้องฝ่าด่านแม่ยายที่ได้ชื่อว่ารักลูกห่วงลูกมากๆแต่หนุ่มมิกเขารักเดียวใจเดียวมาตลอดค่ะไม่เคยนอกใจทำให้แม่ยายยอมยกลูกสาวสุดที่รักให้จนทำให้ตอนนี้หนุ่มมิกกับสาวเบนซ์ก็แต่งงานสร้างครอบครัวกันแถมยังมีลูกน่ารักด้วยกันถึง2คนแล้วด้วยค่ะ